ศิรวิทย์ยื่นร้องเสรีพิสุทธิ์สอบคดีแตงโมชี้พิรุธหลายจุดเมื่อวันนี้ที่รัฐสภานายศิรวิทย์ช่วงเสนหัวหน้าพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ยื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานกรรมธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพฤติกรรมมิชอบสภาผู้แทนราษฎรให้มีการตรวจสอบคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์หลังผ่านไปแล้วกว่า23วันแต่คดีคืบหน้าล่าช้าและมีข้อสงสัยหลายจุดนายศิรวิทย์กล่าวว่าประชาชนตั้งข้อสงสัยถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและกระบวนการยุติธรรมเช่นการตรวจสอบหาสารเสพติดผู้ที่อยู่บนเรือทั้ง5คนมีความล่าช้าซึ่งส่วนตัวมองว่าประชาชนไม่ได้คิดไปเองแต่เกิดจากความผิดปกติในหลายจุดจึงได้มีการยื่นหนังสือเพราะเห็นว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยเป็นผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติจึงเรียกร้องให้มีการลงมาตรวจสอบคดีนี้ด้วยตนเองขณะที่ทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชได้มีการกล่าวว่ากระบวนการสอบสวนของตำรวจอาจเกิดความสับสนจากข้อมูลที่หลากหลายทำให้กระบวนการสอบสวนเสียเวลาโดยเฉพาะนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือสสเต้สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลการที่เข้าไปดำเนินการในการค้นหาข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งตนเองก็ได้มีการแนะนำไปแล้วแต่ไม่เชื่อกัน